สวัสดีครับคืนนี้แวะมาเรียนใหม่อีกทีนะครับว่าในวันอังคารนี้เราจะต้องคืนเดโม RF01 กับให้กับทาง CRC ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังอยากจะลองไม้ของโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่เจ้าตัวเป็นคนออกแบบเองเนี่ยแนะนำให้รีบจองสนามมาที่โนอานะครับแล้วก็มายืมไม้ไปลองนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวพอจะมีอินไซต์คร่าวๆที่จะแชร์ให้ฟังเกี่ยวกับไม้ตัวนี้นะครับหลังจากที่ได้ลองมาสักระยะนึงเนี่ย RF01Pro นะครับเข้ากับ N Poly ได้ดีกว่า Multi ที่เป็นไฮบริดกับ Poly นะครับวันนี้เราก็เลยจะขึ้น N Poly กับอีกไม้หนึ่งก็คือ RF01 สเปค300กรัมนะครับตอนนี้นัดกำลังขึ้นอยู่เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดอันนี้เป็นวิลสัน RF01 สเปค300กรัมนะครับผมให้นัดเขาช่วยขึ้น N Hybrid Poly Poly โดยที่เส้นตั้งเนี่ยเป็น Solingoconfidential 4.0 สีชมพูแล้วก็เส้นนอนเป็น Solingo Tow by Round ที่52ปอนด์นะครับเส้นตั้งเป็นเอ็นเหลี่ยมแล้วก็เส้นนอนเนี่ยเป็นแอนกลมนะฮะแต่ว่าการขึ้นเอ็นครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกๆครั้งตรงที่ว่าเราจะใช้การขึ้นเส้นนอนเป็นแบบจากล่างขึ้นบนเพื่อต้องการดึงสวิตสปอตให้ขึ้นมาสูงจากเดิมที่ไม้ตัวนี้มีสวิตสปอตอยู่ค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ในแถวนี้เราจะเลื่อนขึ้นมาตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนวิธีการขึ้นเอ็นก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลองนะครับแนะนำให้รีบจองสนามแล้วก็เข้ามาลองนะครับหรือว่าใครที่อยากจะแวะมาขึ้นเอ็นกับนัดนะครับวันนี้เรามีเอ็นใหม่มา2ตัวก็คือนี่ Solingo Confidential 17สีชมพูนะครับซึ่งไม่มีขายในประเทศอเมริกานะครับเพราะก็ทำให้เฉพาะโซนเอเชียเท่านั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น Solingo Tour Bike กลมนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นเอ็นเส้นนอนที่จะช่วยให้เอ็นเส้นตั้งสามารถที่จะตีท็อปสปินได้ง่ายขึ้นเอ็นจะเคลื่อนตัวดีขึ้นแล้วก็ให้ฟีลลิ่งเวลาที่ตีบอลแฟลตได้แน่นไม่แข็งมากเกินไปนะฮะก็ใครที่สนใจจะมาขึ้นเอ็นกับนัดก็แวะมาได้ที่ร้านทุกวันนะครับวันเสาร์ที่เราเปิดเที่ยงแล้วก็ถ้าวันธรรมดาเราเปิดบ่ายสองปิดสี่ทุ่มทุกวันโอเคเราเพิ่งจะทดสอบแร็กเก็ตกันเสร็จนะครับหลังจากที่นัดเขาขึ้นเอ็น RF01 ด้วย Poly Hybrid Hybrid เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าเป็นยังไงถามคำถามแรกนะครับหลังจากที่ได้ตัดเอ็นตัวเก่านะซึ่งพี่ขึ้นไว้มันหย่อนแล้วทัวร์ไบค์แล้วก็โทโร่โทโร่ทีเนี้ยนัดขึ้นตัวใหม่เป็น Confidential สีชมพูเพลงกับ Tour Bike Round กับ Tour Bike Round เนี่ยเอาความรู้สึกแรกก่อนนะว่าอันดับแรกอ่ะเราขึ้นให้มันสวิตช์สปอตขยับขึ้นไปแล้วมันขยับมั้ยก็ขยับนะนิดนึงไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็รู้สึกได้ว่าขึ้นมาหน่อยทิ้งไว้อีก2วันมันจะร่วงลงมาไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอออาจจะตึงไปด้วยรู้สึกว่าอย่างแรกๆอาจจะตียากหน่อยแต่พอปรับตัวได้ก็ชินง่ายเหมือนเอ็นเซตอัพนี้ช็อคน้อยลงเออเทียบกับที่แล้วคือพี่สังเกตนะตั้งแต่ที่แบบเราเทสกันมา2เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ดัมเพนเนอร์กันแล้วนะใช่เราแทบไม่ได้ใช้เพราะว่าเอ็นรุ่นใหม่มันลดช็อตไปได้เยอะแล้วถึงแม้ว่ามันจะแข็งก็ตามทีนี้จากไอ้ที่เราเดิมมันเป็นอลูพาวเวอร์รัฟเซตแรกที่ติดเซตแรกใช่ไหมคิดว่าเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วเป็นยังไงฟีลเอ็นอันนี้แน่นกว่าแต่จริงๆตอนอลูนั้นก็ไม่ค่อยได้ตีมันหย่อนมากมันหย่อนใช่ไหมมันหย่อนหย่อนมากกับตอนครั้งที่สองที่เป็นทัวร์ไบค์กับโทโร่โทโร่เนี่ยตัวนั้นก็ความตึงแน่นกว่าความตึงมันขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น50มั้งอันนี้ตึงกว่าอันนี้ตึงกว่าใช่52ชอบความตึงฟิลเอ็นอันนี้แน่นกว่าแต่เทนชั่นน่าจะ50กำลังดีเท่าที่ลองตีนะแต่ฟิลเอ็นชุดนี้ดีกว่าชุดที่แล้วที่เป็นทัวร์ไบค์กับทัวโร่โอเคโอเคคือของพี่ที่รู้สึกก็คือว่าคือฟีลวันนี้แน่นกว่าจริงพี่ว่าเอ็นเส้นตั้งกับเส้นนอนมันไม่แยกกันแล้วชุดเก่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มาด้วยกันแต่แล้วมันจะมีอาการแบบแป้ง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 ถ้าโดนตรงแบบแถวหัวเนี่ยชัดเจนแต่ถ้าโดนสวิตช์สปอตสวีทแต่อันเนี้ยมันเฟิร์มเลยเฟิร์มแบบตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเลยแต่ว่าตรงสวิตช์สปอตบอลจะพุ่งไม่ต้องพยายามมากเหมือนกับว่าไม้ตัวนี้ต้องขึ้นกับเอ็นแข็งแล้วก็เอ็นต้องความตึงสูงๆด้วยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเอ็นแบบนี้มันก็น่าจะฟิตกับไม้ประเภทนี้แบบนี้ก็คือเป็นเอ็นโพลีที่เฟิร์มแต่ว่าต้องไม่สะท้าน
ซึ่งมันก็จะเป็นเทรนด์ของเอ็นรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆที่ลองพวกรีสตริงพวกโลไลโทโลไลอะไรแบบนี้นะหรือแม้กระทั่งโซลิงโก้ที่เพิ่งออกมาแข็งเฟิร์มเนี่ยวายเบรชั่นต่ำโอเคเทียบกับอันนี้เป็น IF 01 Pro 320กรัมคิดว่าเป็นยังไงไม้ตัวนี้แรงปะทะบอลดีกว่าฮะเอ็นอันนี้แข็งกว่าโอเคโดยตัวเอ็นมันนะถึงมันจะขึ้นหย่อนก็แต่รู้สึกว่าอันนี้แข็งกว่าอันนี้อันนี้เราขึ้นมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะประมาณสักอาทิตย์กว่าแล้วอาทิตย์นี้ยังไม่ได้ลองแต่อย่างนี้เลยรอเอายังไม่ลองเลยไม่ได้ลองโอเคโอเคแต่ถ้าเทียบขึ้นใหม่กับขึ้นใหม่ด้วยกันจำได้ว่านี่แข็งกว่าแข็งกว่าเชิงกว่าโอเคแล้วไออันเนี้ยพวก power พวก spin control คิดว่าเป็นยังไง backhand มือเดียวโอเคสำหรับครับขอบคุณนะครับถ้าตีเข้าถือสปอตไม่มีปัญหาเลยบอลพุ่งดีแต่ตอนแรกก็งงๆนิดนึงพอปรับตัวหาสวิตสปอตเจอก็ตีได้บอลพุ่งแต่ตอนแรกที่ตีไม่เข้าเริ่มเล็งสูงไปหน่อยคิดว่ามันจะขึ้นมาแถวนี้มันมาไม่ถึงมันก็อยู่แถวข้างล่างนี่แหละมันค่อนสูงขึ้นมานิดเดียวแต่พอตีเข้าก็ไม่ได้กินแรงละคือความรู้สึกจากวันแรกถึงวันนี้คิดว่ามันรู้สึกเริ่มชอบมันมากขึ้นเริ่มดีขึ้นแสดงว่าเดโมครั้งเดียวอาจจะไม่พอต้องซื้อไปลองเรื่อยเราอาจจะต้องลองหาก็ซื้อไปเลยเราต้องลองเปลี่ยนเอ็นไปเรื่อยๆเพราะว่าคือไม้ตัวนี้พี่รู้สึกว่ามันเซนซิทีฟไปทั้งเอ็นมันเซนซิทีฟไปทั้งความตึงเทนชันกับเอ็นมีผลมากเลยมีผลมากๆนะครับโอเคได้ครับวันคืนนี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ